สารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านนานทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันถึงสุขบ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยข่าวโมบ่ายสามโมคุยข่าวโมบ่ายสามโมรอเผยปืนปลิดชีวิตจีจี้เน็ตไอดอลเป็นของพ่อฝ่ายชายครอบครัวสะเทือนใจรับร่างรวบแล้วลูกจ้างโหดฆ่าฝังดินผู้จัดการธนาคารปังไม่หยุดเค้กตุ๊กแกขายดีต่อเนื่องจากเค้กเห็บหมาพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่ายสามโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันคุยกระหม่งบ่ายสามโมงวันที่อากาศนี่โอ้โหร้อนแรงมากนะคุณนฤชาคุณสุวิทย์ยังไม่ชินอีกหรอร้อนทุกวันเลยค่ะแต่ประเด็นข่าวร้อนครับนี่นะอุณหภูมิในกรุงเทพตอนนี้นะครับ40องศาแต่ข่าวนั้นร้อนๆก็คือว่าข่าวเรื่องของการกระทำความผิดครับค่ะเรื่องของการฆ่ากันเรื่องของการยิงกันหรือแม้กระทั่งการข่มขืนกันผู้ที่กระทำความผิดนะครับตอนนี้อายุน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องมาดูนะครับว่ามูลเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากอะไรครับใช่ค่ะวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยที่ดีๆก็เยอะที่ล่อแหลมต่อยาเสพติดปืนและพนันออนไลน์ก็มีเยอะด้วยนะคะนั่นเป็นสาเหตุของการก่อเหตุหรือไม่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จะมาดูแต่ละข่าวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะคิดเห็นเหมือนเราแล้วค่ะว่าทำไมเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุเขาทำได้ยังไงอายุไม่ถึง20ก็มีค่ะหรือว่าบางทีเนี่ยไปทำกับคนเฒ่าคนแก่แล้วคนที่เป็นเหยื่อก็เป็นเด็กด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะแต่ว่าข่าวที่ค้างกันมาตั้งแต่หลายวันที่ผ่านมาก็หลายข่าวนะคะเมื่อคืนนี้ข่าวที่ดังที่สุดก็เป็นเรื่องของเน็ตไอดอลน้องจีจีนะคะใช่ครับเน็ตไอดอลนั้นตำรวจได้รับแจ้งตั้งแต่บ่าย2โมงเมื่อวานนี้เองครับว่านางสาวสุพิชชาหรือจีจี้อายุ20ปีนะครับถือว่าเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับอินฟลูเซอร์เนี่ยนะชื่อดังด้วยครับหายตัวไปนี่นะจากบ้านพักเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งสุดแล้วไปตรวจสอบนะครับที่คอนโดมิเนียมในพื้นที่ตรงนี้ครับอโศกนี่นะนี่ครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับนี่นะเป็นคอนโดมิเนียมหรูปรากฏว่าพอเปิดเข้าไปครับพบบุคคลที่เสียชีวิตนะครับ2คนอยู่ตรงนี้ด้วยครับก็คือว่าจีจี้นะครับอายุ20ปีแล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งครับซึ่งมาเป็นแฟนอายุ19ปีครับก็ขอประทานโทษนะครับผมจะเอ่ยอ้างชื่อผู้หญิงนี่ก็คือว่าเป็นชื่อจีจี้แต่ผู้ชายนั้นก็ขออนุญาตนะครับว่าจะรายงานเป็นชื่อเล่นครับชื่อว่าอีคิวเป็นนักเรียนเตรียมทหารปี2ครับแล้วก็เป็นประธานรุ่นด้วยนะครับนักเรียนนายทหารเรียนเตรียมทหารรุ่น58ครับตายอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนนี่เป็นภาพปรากฏนะครับที่อีคิวนั้นได้มีการซ้อมยิงปืนครับเขาชอบปืนเพราะว่าน้องนี่ก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารใช่ไหมครับอันนี้อาวุธปืนสงครามมีการซ้อมยิงปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวรวมทั้งมีการโชว์อาวุธปืนประเภทอาวุธปืนสั้นนี่นะให้เห็นอยู่เรื่อยๆครับโดยเฉพาะร่องรอยในการติดตามเรื่องของประวัตินะครับว่าเอ๊ะทำไมน้องใช้ความรุนแรงน้องก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารนั่นแหละครับก็ธรรมดาแล้วครับก็ต้องฝึกแบบนี้แหละแต่เขาไปโชว์ในโลกโซเชียลเยอะครับโดยเฉพาะการทะเลาะกันระหว่างจีจี้กับตัวน้องอีคิวคนนี้เองครับเอ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ไปสืบค้นหามาได้นะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในห้องพักนั้นปรากฏว่า2คนนั้นนะครับนอนตายอยู่ใกล้ๆกันนะผู้หญิงนะครับถูกยิงที่ศีรษะส่วนผู้ชายก็ยิงตนเองนี่นะตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับเอาโปรไฟล์มาดูตามภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเป็นข้อความที่มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นผ่าน Instagram ก็ดีหรือผ่านไลน์ก็ดีนะครับได้เห็นโชว์หน้าน้องคนสวยเมื่อสักครู่นี้จีจี้ขณะที่ถูกทำร้ายร่างกายโดยบอกกันนะครับว่าคนทำร้ายร่างกายนั้นก็คือว่าแฟนเธอ
ที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารนั่นเองครับนี่นะจนนำมาสู่ความตายเอาละเมื่อวานนี้นะครับหลายคนก็ตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหคอนโดมิเนียมอย่างนี้เข้าไปได้อย่างไรนั่นน่ะสิมีบุคคลที่3เข้าไปได้ไหมท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับออกมาแจ้งและบอกว่าไม่มีบุคคลที่3ครับการใช้รหัสเนี่ยเข้าไปในห้องตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันแต่ถามว่านะครับรหัสที่ว่านี้รู้กันระหว่าง2คนหรือไม่อย่างไรเนื่องจากว่าพ่อแม่ของทั้ง2ฝ่ายติดต่อลูกของตนเองไม่ได้ครับต่างคนก็ต่างตามหาในที่สุดแล้วก็มาเจอเป็นศพที่ตรงนี้แล้วครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาบอกกันนะครับว่าเรื่องของการเสียชีวิตคราวนี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนครับท่านบอกว่าเป็นการนี่นะยิงกันตายโดยผู้ชายนะครับไปยิงผู้หญิงก่อนสุดท้ายก็มายิงตนเองตายแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมูลเหตุคืออะไรครับคือเรื่องของความรักครับท่านพูดเท่านี้ท่านเองนะครับขอประทานโทษผมก็ต้องพูดตามนี้ครับผมก็ไม่ต้องไปโยงดราม่าว่าเขามีการรักอะไรกันยังไงบ้างนะครับเป็นว่าเป็นความรักครับนี่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามออกมาแต่ขอตอบประเด็นความรักสั้นๆให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งนะครับน้องนั้นบอกว่าคบหาสมาคมกันมาก่อนหน้านี้แล้วนี่ครับน้องจิจี้คนสวยตามภาพนี้ด้วยครับเธอมีแฟนคลับติดตามอยู่ประมาณสักสองประมาณสักหลายแสนคนไว้อย่างนี้นะแล้วก็รักกันกับนักเรียนเตรียมทหารครับแต่เนื่องจากว่านักเรียนเตรียมทหารนี่อารมณ์รุนแรงพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ทราบเหมือนกันนะอารมณ์รุนแรงเดี๋ยวรักกันนะครับเดี๋ยวก็โมโหกันเดี๋ยวทะเลาะกันหรือแม้กระทั่งล่าสุดนะครับที่สงกรานต์ที่พัทยาก็ไปเที่ยวด้วยกันอยู่แต่พอกลับมานะครับอ้าวติดต่อกันไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่ก่อนหน้านี้บอกว่าเลิกกันเพราะว่าความรุนแรงมีการตบตีอย่างที่ว่านี่นะจนรอยหน้านะครับจนรอยหน้านี้ก็บวมๆขึ้นอยู่เมื่อสักครู่ตามภาพที่มีโชว์เห็นตรงนี้แหละครับนี่นะแล้วก็มีภาพต่อว่าต่อขานนะครับอย่างนี้จะรักกันได้อย่างไรสุดท้ายก็ผู้ชายก็บอกว่าขอโทษด้วยนะครับทางไลน์ก็จะเป็นคนดีอะไรยังไงก็ว่ากันไปนี่นะนี่นะครับเห็นไหมท่านผู้ชมครับขอประทานโทษนะผมเบรกนิดนึงครับขณะที่ผมทำรายการอยู่อย่างเงี้ยครับกำลังรายงานข่าวถึงปิดถึงคลิปเนี่ยครับก็ยังโทรมาได้ครับนี่นะโทรศัพท์หลอกกันครับไม่รับนี่นะอย่าโทรมาคอลเซ็นเตอร์นะคะคอลเซ็นเตอร์ครับเบอร์นี้ขอประทานโทษครับต้องเบรกอารมณ์นิดนึงภาพที่ปรากฏตามมานี่ครับคือจีจี้นั่นเองครับเธอนั้นก็บอกว่าถูกซ้อมเจ็บนะแล้วก็ทำยังไงครับฝ่ายผู้ชายก็รู้นะครับฝ่ายผู้หญิงคุณแม่คุณพ่อของจีจี้ก็รู้ว่าอยากคบกับผู้ชายคนนี้เลยให้เลิกคบกันก่อนแต่ในที่สุดแล้วนะครับความรักก็อย่างว่าก็รีเทิร์นกลับมาในช่วงสงกรานต์ในที่สุดแล้วนะครับก็เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับก็จบตรงนี้แต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ของจีจี้ครับวันนี้ไปรับศพลูกที่โรงพยาบาลรามาธิบดีก็บอกกันนะครับบอกว่าตอนนี้ขอเคลียร์เรื่องให้ลูกให้จบซะก่อนนะครับแต่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายเรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คุณพ่อของฝ่ายชายนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นขอโทษที่ว่านี้เพราะอะไรครับอาจจะเลี้ยงลูกตามใจเกินไปแล้วก็ลูกนั้นเป็นคนโมโหร้ายนะครับก็เอาไม่อยู่ใช้คำพูดแบบนี้ครับเอาไม่อยู่แต่ที่น่าสนใจต่อไปนะครับเป็นประเด็นใหญ่ในมูลเหตุวันนี้คือน้องเป็นนักเรียนเตรียมทหารจริงครับแต่ทำไมมีอาวุธปืนเข้าไปในคอนโดมิเนียมแห่งนี้การครอบครองอาวุธปืนนะน้องนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะคืออายุเพียง19ปีจะเป็นนักเรียนเตรียมทหารก็จริงแต่ทำไมมีอาวุธปืนมาด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของข่าวสารนะครับกับการตายแล้วท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาบอกนะครับว่าปืนที่ใช้ยิงแฟนตายนั้นคือปืนของคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นทหารใหญ่ครับพลเอกครับขอประทานโทษนะครับก็ขอไม่เอ่ยชื่อท่านกันละกันนะครับนี่นะยศพลเอกเป็นผู้ทรงอาวุธของกองทัพบกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปสืบต่อว่าปืนของคุณพ่อนั้นเอามาครอบครองเนี่ยเอามาแบบไหนแล้วคุณพ่อรู้เรื่องไหมถ้าคุณพ่อนะครับบอกว่ารู้เหตุเป็นใจให้ลูกเอาปืนไปครอบครองเอาไปใช้ก่อเหตุแบบนี้คุณพ่อจะต้องมีความผิดด้วยแต่ขณะเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าคุณพ่อไม่รู้เรื่องลูกชายไปขโมยปืนมาแล้วปืนนะครับมาอยู่ครอบครองแบบนี้และอันตรายมันก็เกิดขึ้นหมดสุดท้ายก็นำมาสู่ความตายเราก็เลยนำเสนอข่าวนะครับทุกครั้งทุกข่าวที่เหตุการณ์เกิดแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนเตรียมทหารหรือชาวบ้านหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ฆ่ากันตายทั่วประเทศนะครับทุกวันที่รายงานข่าวนี้คืออาวุธปืนครับ
อาวุธปืนในประเทศไทยนี่มากจริงๆทั้งปืนถูกกฎหมายแล้วก็ปืนเถื่อนครับเอาละค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสูญเสียนะคะพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็บอกว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าลูกก็เสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะเป็นอุทาหรณ์กันค่ะความรักจริงๆมันคงไม่ใช่แบบนี้หรอกแต่น้องก็ยังอายุน้อยอยู่นะคะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆมาถึงอีกกรณีหนึ่งเมื่อวานที่คุณเล่าไปอุกอาจมากฆ่าในจ้างฝังดินเลยโอ้ในตาในตานั่นเหรอโอ้โหนะครับเป็นคนที่บอกว่ามาอยู่กับนายจ้างนายธนาคารนะครับเพียงประมาณสัก 6-7 เดือนเท่านั้นเองแต่ในที่สุดลงมือทราบว่านะครับมูลเหตุลงมือก็คือว่านายจ้างยังไม่จ่ายตังค์ใช่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่18นะคะ มีคนไปพบว่ามีคนโดนฆ่าแล้วก็ฝังดินอยู่ค่ะเลยถามว่าเป็นใครชาวบ้านตกใจกันมากเพราะว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากจริงๆค่ะนายตาลที่ว่านี้พลิกแผ่นดินหากันเมื่อวานนี้นะคะก็ไม่เจอค่ะจนต้องชมพลเมืองดีมีคนไปเห็นว่าเดินโตเตอยู่ที่นี่ค่ะที่กรุงเทพนี่เองตรงสน.ดินแดงนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะในโรจนะฤเบศหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ53ปีแล้วเป็นผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่งก็จ้างนายตาลไว้นายตาลหรือว่านายทัศพงศ์เป็นคนที่ทำงานให้กับนายโรจนะฤเบศเนี่ยมานานแล้วค่ะก็เกือบปีแล้วก็เห็นจะได้แต่วันที่เกิดเหตุคือวันที่16เมษายนนะคะที่รู้เพราะว่าไปจับนายตาลได้วันที่16เนี่ยนายตาลให้การรับสารภาพว่าไปขอเงินเจ้านายก็บ่ายเบี่ยงพอไม่ได้อย่างใจเท่านั้นค่ะเลยโมโหเอาของคว้างเอาพัดลมตีแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำร้ายเขาค่ะแต่ก็พลั้งมือไปหน่อยสุดท้ายเขาตายเลยก็กลัวความผิดก็เลยเอาไปฝังดินแต่ระหว่างนั้นก็อยู่กับศพ2คืน2วันนะคะก็ทุบศีรษะไปด้วยแล้วก็ทำร้ายอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายก็อยู่อย่างนั้นจนคิดว่าไม่ไหวแล้วก็เลยเดินออกมาเรื่อยๆค่ะขึ้นแท็กซี่ออกมาจะมากรุงเทพนี่แหละพอมาถึงตรงดินแดงก็ลงรถแท็กซี่แล้วเดินไปตามถนนวิภาวดีค่ะที่บอกว่าต้องชมพลเมืองดีก็คือว่ามีคนเห็นว่านายตาลเนี่ยเดินพูดคนเดียวค่ะพูดอยู่คนเดียวเหมือนคนบ้าพูดง่ายๆคล้ายกับคนวิกลจริตนะคะชาวบ้านก็เลยท่าทางจะไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นคนที่ก่อเหตุหรือเปล่าครับใครครับค่ะเลยไปแจ้งที่สภ.ไซน้อยทางตำรวจสภ.ไซน้อยลงพื้นที่กับสภ.ดินแดงค่ะมาสน.ดินแดงนะคะมาช่วยกันตรวจสอบสอบสวนปรากฏว่าเป็นนายตาลทัดพงจริงๆค่ะนายตาลก็ให้การรับสารภาพอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวเองนั้นนำโมโหมากอยากจะเอาเงินแต่เจ้านายก็ไม่ให้ก็เลยลงมือฆ่าเขาค่ะไปตรวจสอบประวัตินายตาลโอ้โหคุณสวิทย์คุณผู้ชมค่ะมีประวัติเคยขู่ฆ่าแม่ของตัวเองเลยค่ะไม่ใช่ใครเคยฆ่าแม่มาแล้วด้วยแต่ที่พูดคนเดียวนี่เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อาจจะทำเป็นวิกลจริตหรือไม่ยังไงตรงนี้ต้องตรวจด้วยคุณหมอต่อไปนะคะต้องให้จิตแพทย์ตรวจค่ะประวัติมือฆ่าฝังดินผู้จัดการแบงค์คือจริงๆก็เรียนเก่งแหละเหมือนคนเพี้ยนๆนะคะแต่ก็มีความสามารถด้านภาษาเรียนภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษแต่ก็ถูกไล่ออกจากโรงแรมแล้วมีนิสัยชอบเล่นเกมติดเกมไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุที่ต้องการเงินตรงนี้หรือเปล่านะคะสุดท้ายจริงๆคือจับตัวได้แล้วค่ะอยู่ระหว่างการสอบสวนก่อนที่จะนำตัวไปดำเนินคดีในท้องที่เกิดเหตุต่อไปค่ะถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เพี้ยนจริงๆหรือว่าแกล้งบ้านี่ก็อันตรายแล้วแต่ถ้าวิกลจริตจริงๆเดี๋ยวจะดูว่าคดีนี้จะไปจบแบบไหนนะคะจับได้แล้วค่ะคนก่อเหตุฆ่าฝังดินที่ไซน้อยนนทบุรีเนี่ยคนนี้ค่ะครับนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าโอ้โหมันอุกอาจมากนะครับเนี่ยก็จับได้จะทีก็โล่งใจจะทีนะครับแต่คนลงมือฆ่านั้นน่ากลัวจริงๆนี่นะโล่งใจไปจะทีครับทำไมคะดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของหลินหุ่ยครับปรากฏว่าโลกดราม่านะครับเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วอ้าวทำไมอ่ะโซเชียลนะครับไปกระหึ่มอยู่ที่ประเทศจีนเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการถ่ายคลิปเมื่อวานใช่ไหมครับที่เราเสนอไปเนี่ยว่าขณะที่หลินหุ่ยนะครับเจ็บป่วยเนี่ยเลยกำดาวไหลทางเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงพอหรือยังสำหรับบ้านเราครับเนื่องจากว่าเลือดกำดาวนั้นไหลออกมารวมทั้งนอนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาพที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ครับเลือดกำดาวสีแดงๆเนี่ยโซเชียลในประเทศจีนบอกว่าไหลมาหลายวันแล้วนะนี่นะแล้วดูแลกันขนาดไหนครับดูแลไม่ดีหรือไม่เต็มที่หรือเปล่ารวมทั้งนี่ครับลินขณะที่นอนอยู่ตรงนี้ครับเลือดก็ไหลออกตรงบริเวณนั้นแล้วก็ตรงบริเวณคอด้วยครับมีเลือดอยู่ด้วยตรงรอยตรงนี้นี่ครับนี่นะ
ดูแลยังไงบ้างครับนี่แหละครับเป็นประเด็นเลยทำให้วันนี้ทางด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับคุณวุฒิชัยม่วงมันได้มีการออกแถลงการฉบับที่1เลยครับตามที่มีการแชร์ข้อมูลออกไปนะครับท่านก็อธิบายไปพอสมควรเอาเป็นว่าผมสรุปให้ฟังกันละกันครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นความจริงที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เรานั้นดูแลไม่เพียงพอครับหลินหุ้ยนั้นถือว่าเป็นขวัญใจของคนไทยเพราะฉะนั้นดูแลอย่างดีตั้งแต่ส่งมาถึงประเทศไทยจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายไปเลยแล้วเลือดที่เห็นป้าตรงนี้นะครับที่ออกมาตรงบริเวณซอกคอเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับหลินหุ้ยก็คือว่าเอาใช้เท้าหรอครับก็คือว่าเกาครับเกาตรงบริเวณนั้นมันก็เลยเป็นแผลครับพอเป็นแผลไปปั๊บทำไงครับมันก็เลยเป็นรอยอยู่ตรงนี้ครับส่วนเลือดของกำเดาที่ออกมานั้นมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วครับก็ช่วง11นาฬิกาครับพอมันเกิดแบบนี้ไปปั๊บมันก็คือว่าไปเกิดครั้งเดียวครับบังเอิญนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นเข้ามาเห็นก็พอดีครับเป็นจังหวะเดียวด้วยนะเพราะว่าเกิดครั้งเดียวแต่อย่างไรก็ตามก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเลือดกำเดาไหลแล้วก็อาการไม่ปกติอย่างนี้ทางองค์การสวนสัตว์นะครับได้มีการแจ้งกับทางกงสุลของประเทศจีนที่ประจำอยู่จังหวัดเชียงใหม่ให้ทราบทันทีครับแล้วก็มีการส่งรองกงสุลมาตรวจสอบแล้วก็มาดูแลรักษาเยียวยาโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาแพนด้าจากประเทศจีนด้วยครับมีการซูมมีการไลน์อะไรแล้วครับท่านรองกงสุลอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับบอกว่าข่าวสารที่มีการแชร์นั้นออกไปไม่ใช่ข้อเท็จจริงครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อลินหุ้ยนี้ก็ตายไปแล้วทำยังไงดีครับวันนี้ก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวจังหวัดเชียงใหม่หรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ไปสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นั้นได้ไปวางดอกไม้ก็ได้ครับเพื่ออะไรลินหุ้ยโดยเฉพาะอยู่บริเวณหน้าแสดงนะครับก็มีรูปปั้นของแพนด้ายักษ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์กับเจ้าหน้าที่ก็ไปวางเรียบร้อยเผื่อท่านผู้ชมนะครับอยากจะไปอะไรก็ไปได้เลยครับค่ะเดี๋ยวเราก็คิดถึงนะคะหลินหุ้ยแพนด้าเราไม่เหลือแล้วนะคะแต่ก็เป็นอายุเฉลี่ยที่แพนด้าจะมีอายุอยู่ได้ก็แค่20ปีประมาณนี้หลินหุ้ยก็21ปี7เดือนแล้วถือว่าเป็นแพนด้าชรานะคะมาถึงเรื่องของคนที่ติดยาตามหมู่บ้านต่างๆคุณผู้ชมก็บ่นมาในคอมเมนต์เยอะเลยว่ามีเกือบทุกหมู่บ้านละค่ะวัยรุ่นหรือว่าหนุ่มๆที่ติดยาแล้วก็มีอาการเกเรเกเรนะคะแต่นี่เกเรกันถึงขนาดว่าติดยาไปขโมยของและไปข่มขืนยายด้วยค่ะยายอายุ60กว่าแล้ว อยู่บ้านคนเดียวในคืนที่เกิดเหตุนะคะชื่อว่าคุณยายเอแล้วกันอายุ63เป็นคุณยายที่พิการทางสายตามองไม่เห็นค่ะเป็นโรคเบาหวานแล้วขึ้นตาจนตามองไม่เห็นเลยหนุ่มๆ5คนนี่แหละที่ยายสงสัยเพราะว่าเป็นคนที่ทำงานรับจ้างให้กับคุณยายคุณยายก็ชี้เลยว่ามาบ่อยแต่ยายไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเพราะว่าด้วยความที่มองไม่เห็นแล้วก็เดินไม่ค่อยได้ค่ะวันที่เกิดเหตุที่หมู่บ้านเขามีงานคณะกรรมการเขาเอารถแห่มาแสดงหมอลำอุ้ยวัยรุ่นก็เยอะเลยค่ะไม่รู้ใครเป็นใครก็มีคนนึงปีนหน้าต่างเข้ามาหาคุณยายในความมืดพอปีนมาปุ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยค่ะเข้ามาข่มขืนคุณยายสำเร็จความใคร่ไป2ครั้งใน1ชั่วโมงบังคับให้คุณยายทำหลายอย่างไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะคะและสุดท้ายก็จากไปหนีไปเลยขู่ว่าอย่าไปบอกใครแต่ไม่มีเสียงเลยคุณยายก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ก็สงสัยว่าเป็นลูกจ้างที่มาขอตังคุณยายอยู่บ่อยๆค่ะลูกสาวของคุณยายก็ยังบอกเลยว่าวัยรุ่นพวกนี้มากันเยอะมาขอเงินแต่ที่สำคัญเลยก็ติดยาพอเงินไม่มีก็มาขอเงินยายมาไถเงินยายอยู่เป็นประจำจะทำงานเล็กๆน้อยๆก็แลกค่าจ้างกันไปค่ะแต่วันที่มาข่มขืนยายไม่มีใครเห็นเพราะว่าคนออกไปงานดูรถแห่หมอลำกันหมดยายบอกว่าหลังจากโดนข่มขืนตกใจมากรีบเดินโซซัสโซเซไปขอความช่วยเหลือบอกเพื่อนบ้านให้พาไปดูอาการหน่อยไปโรงพยาบาลก่อนเลยเพื่อจะเก็บหลักฐานค่ะทางโรงพยาบาลและทางตำรวจที่สภ.ที่เกี่ยวข้องในอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะคะก็บอกว่าให้คุณยายไปหาหมอเพื่อที่จะเก็บ DNA เป็นหลักฐานสมมุติว่า5คนที่คุณยายสงสัยอยู่นี่ติดยาแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็น1ในนี้ก็เก็บ DNA ไว้ค่ะไปเช็คว่า1ใน5คนเป็นใครที่ข่มขืนคุณยายถ้าเกิดรู้ก็จับตัวเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันหนีไม่ได้อยู่แล้วก็มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะคุณยายก็ทำท่าทำทางว่านี่เขามาทำอะไรกับคุณยายบ้างค่ะก็คนก็กลัวกันค่ะในหมู่บ้านที่
ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะมีคนติดยาค่อนข้างเยอะแล้ววัยรุ่นก็มาก่อเหตุข่มขืนยายอย่างนี้ค่ะครับเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้านี่เป็นข่าวทุกวันนะครับเราก็ฝากถึงพรรคการเมืองด้วยพี่น้องประชาชนที่จะกำลังหาเสียงกันเลยนะคะที่มีสำคัญนะครับปืนด้วยค่ะอ้าวปืนด้วยอาวุธปืนนะครับอย่างที่เราไปนี่นะดูข่าวก่อนต่อไปนิดนึงนะครับอุบัติเหตุนี่นะระหว่างคู่กรณีเป็นชาวบ้านธรรมดากับตำรวจว่าอย่างนั้นแต่ไม่มีความคืบหน้าคู่กรณีก็เลยไปร้องกับผู้สื่อข่าวว่าไปให้เอาผิดตำรวจให้หน่อยเพราะว่าขึ้นโรงพักแจ้งความแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนี่นะภาพกล้องวงจรปิดตามภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับรถจอดอยู่ตรงนี้เป็นรถตำรวจนะครับเป็นสายตรวจที่บอกว่าตะเวนนะครับเรื่องของยาเสพติดปรากฏว่ากลับรถมาตรงนี้มอเตอร์ไซค์มาแล้วครับชนตูมลงไปล้มแล้วครับนี่นะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา28นะครับผู้ขับขี่รถปิกอัพคันนี้ชื่อว่าดาบตำรวจทิปตัยคงทัพครับเป็นตำรวจนครบาล7นะครับจากกองบังคับการชุดสืบสวนสอบสวนนะครับได้ไปชนกับมอเตอร์ไซค์นะครับของน้องเฟิร์สคูณเทือกเขาครับอายุ16ปีครับเป็นลูกชายของคุณแม่สโรชาหรือสายรถชำเคยนะครับเป็นอาชีพแม่บ้านนี่ครับสภาพก็คือว่ารถคันนี้ก็ราคาแพงไปอย่างนั้นนะเสียหายไปเยอะครับคุณแม่เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุนะครับช่วง10โมงกว่าน้องชายคนนึงไม่สบายก็เลยให้พี่ชายคนนี้ออกไปซื้อยาให้หน่อยพอขี่มอเตอร์ไซค์ออกมานะครับรถตำรวจจอดอยู่ตรงนั้นก็อยู่ๆกับก็หักขวาออกมาก็เบรกไม่ทันก็จะชนตูมที่ว่านี้แม่รู้เรื่องแม่ก็ออกมาด้วยครับปรากฏว่าตำรวจบอกว่าอ้าวอยู่ๆนะครับมาขับรถมาอย่างนี้ได้ไงนี่นะตำรวจเขามาทำหน้าที่เขามาปราบเรื่องยาเสพติดนะครับอ้าวไม่รับผิดชอบไปอย่างนั้นนะไปเลยถ้าอยากจะเอาเรื่องก็ไปฟ้องตำรวจเองสินะแต่ถ้าอยากจะมีเรื่องเหรอเอาหนักกว่านั้นก็ได้นะครับมาฟ้องเองเลยแต่อย่าไปบอกผู้สื่อข่าวก็แล้วกันคุณแม่ก็เลยทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าไปแจ้งความแล้วไม่มีคดีความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นสน.ในที่เกิดเหตุหรือแม้กระทั่งภาค7ไปอย่างนั้นนะก็เลยไปร้องกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตำรวจมาช่วยเยียวยาเธอนี่นะรถคันนี้แพงด้วยครับไปอย่างนั้นก็ประมาณนี้ครับอ้าวค่ะไปแวะไปดูข่าวเมื่อวานนิดนึงค่ะที่ชิงทองบ้านฉางระยองอุกอาจมากมาก่อเหตุตอนนี้ตำรวจฝากคุณผู้ชมดูหน่อยนะยังตามล่าตัวกันอยู่ยังไม่ได้ตัวค่ะชุดสืบสวนสอบสวนที่สภ.บ้านฉางเขาบอกว่านี่คือภาพของการก่อเหตุชิงทองภาพชัดเจนค่ะว่านายคนนี้เข้าไปในร้านทองค่ะแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ตามที่กล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็หนีออกจากพื้นที่ไปเลยค่ะเชื่อว่าคนร้ายน่าจะวางแผนเตรียมตัวมาอย่างดีก่อนก่อเหตุและอาศัยว่าช่วงบ่ายคนน้อยไงไม่ค่อยมีคนในร้านทองนะคะรีบขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยค่ะคาดว่าคนร้ายน่าจะออกจากพื้นที่ที่ก่อเหตุไปแล้วด้วยตอนนี้กำลังตามตัวกันอยู่นะคะไปเจอเหมือนกันแหละว่าเป็นเบาะแสจับคนนู้นคนนี้มาสุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวไปค่ะเพราะว่าไม่น่าจะใช่ของคนก่อเหตุนะคะก็คิดว่าคนร้ายตัวจริงยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ฝากคุณผู้ชมมาดูรูปการสันฐานเป็นแบบนี้นะคะตามต่อกันด้วยนะครับส่วนข่าวต่อไปเมื่อวานนี้คุณลีนาชานะครับก็รายงานต่อท่านผู้ชมไปแล้วนะครับพระชื่อดังประหลอดป่าอยู่ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับได้มีการโชว์ประหลอดป่านะครับบอกว่าโอ้โหมันลักษณะว่าเหมือนกับสารพัดนึกเลยนะเหมือนเหล็กไหลไงเหมือนเหล็กไหลนะครับในที่สุดวันนี้พระรูปนี้เข็นแล้วครับนี่นะอ้าวหนีไปเลยต้องออกไปแล้วครับออกเข้าป่าไปนี่นะทางด้านเจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยลงไปตรวจสอบแล้วครับที่วัดพระที่เห็นอยู่นี้คือพระอาจารย์มีทำใจหรือมีทันใจว่าอย่างนั้นครับปรากฏว่าวันนี้ลงไปที่บ้านหนองแต้เทวสถานตำบลบ้านเดือปรากฏว่าไม่เจอแล้วครับนี่นะหลังจากที่เป็นข่าวโด่งดังเมื่อวานนี้นะแล้วก็เห็นสภาพที่เห็นอยู่นี้พระอาจารย์บอกว่าผมนะครับอาตมานะเป็นคนที่บอกว่าเชื่อในเรื่องของประเภทที่บอกว่าสู้แป๊บๆคงกระพันอยู่แล้วครับแต่เมื่อตกเป็นข่าวแบบนี้โลกมันติชินนินทาอาตมาออกทุดงดีกว่าครับไม่อยู่ละว่างั้นนะถือไม้ตะพดแล้วก็เอาบาตรที่เห็นภาพอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าไปเรื่อยๆว่างั้นนะแต่ไม่รู้จะกลับวัดเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้ตอนนี้ออกจากวัดไปแล้วก็กราบลาสาธุว่างั้นนี่นะเพราะฉะนั้นเรื่องประหลอดนะครับจบนะครับคุณเดชาค่ะก็จบกันไปค่ะดีแล้วค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันอันตรายจริงๆสูดดมหรือว่าสัมผัสทางผิวหนังก็เป็นอันตรายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูโอ้โหอันนี้เรื่องใกล้ตัวมากค่ะฮีทสโตรก
ตายกันอีกแล้วแล้วก็ขโมยขจรเยอะมากเลยคนที่ขโมยก็อายุน้อยเหลือเกินเดี๋ยวกลับมาค่ะขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอาปาเช่ I love อาปาเช่จัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาสดีนจากสามแม่ครัวฟูจิเฮเซลสโนว์ครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสฟู้ดแลนด์และอีฟแอนด์บอยนานาทองแป้งขุมมันที่โลตัสและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศบีโอแคลช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณแก้กระสายเส้นกระสายลมเป็นยาระบายคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมงกุ้งช่วยอะไรคุณได้บ้าง hey! กุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอก hey! แก้แมลงสัตว์กัดต่อย hey! แก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์กัดต่อยอาการคันนึกถึงน้ำมันตรากุ้งคู่แอบเกาแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแคใช้ Head and Shoulders ที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดรังแคและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นลอง Head and Shoulders แล้วคุณจะรักช้างหนูอยู่ไหนติดตามชมรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง9กด30สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม Carrier X Inverter Plus เนรมิตความสุขเหนือจินตนาการความสุขที่ได้เซฟค่าไฟ 6,000 บาทต่อปีท้าพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือเซฟค่าไฟแค่ใช้ Air Carrier Carrier น้ำปลาตำหนวดใส่อะไรก็อร่อยลองชิมดูครับงั้นชิมเลยนะคะตำหนวดอร่อยจริงๆค่ะน้ำปลาตำหนวดแซ่บนัวนัวบุ๋มเลิฟเลยMellow Pop Music Platform อันดับหนึ่งสายไอดอลและแฟนดอมเปิดประสบการณ์การฟังเพลงออนไลน์และเต็มอิ่มกับคอนเทนต์สุด Exclusive ดาวน์โหลดได้เลยทั้ง Google Play Store และ App Store พร้อมสะสมคอยยิ่งฟังยิ่งได้เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์เบิลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลใช่แล้วพ่ออย่าบอกต่อค่ะสวัสดีค่ะแม่อีทโอ้โหหลายคนที่เจอแม่อีทเนี่ยนะคะก็จะต้องเข้ามาถามเป็นยังไงบ้างน้ำมันงาดำรำข้าวถึงขั้นเรียกว่าน้ำมันงาดำแม่อีทเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงค่ะก็จะมีแฟนๆละครเข้ามาทักว่ากินแล้วนะคะซื้อแล้วนะไม่มีใครรู้ตัวเลยว่าวันนี้แม่อีทจะไปเยี่ยมเยือนเขาถึงบ้านจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปกันค่ะคุณแม่มาเองครับสวัสดีค่ะพาคุณแม่อินมาซื้อผ้ายินดีมากตัวจริงสวยกว่าในทีวีคุณโก้เนี่ยเป็นคนที่ชอบวิ่งมากวิ่งก็เกือบทุกวันค่ะเวลา5โล10โลประมาณนี้ครับผมแต่ไม่ได้วิ่งเร็วเราวิ่งเพื่อตัวเราเองก็มีเพื่อนแนะนำข้างละ2เมตรต่อวันวันละ2เมตรใช่แล้วชอบอยากบอกต่อค่ะเป็นแฟนละครลองศึกษาพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูซิก็ไปเห็นเองน้ำมันงาดำในทีวีอ่ะที่ชอบเป็นอาราบิกไปเที่ยวกับลูกหลานไปวัดไปมาคือมันออกมาจากใจแล้วอยากจะบอกต่อคุณผู้ชมทุกคนสนใจผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถ1กระปุก30ซอฟต์เจลราคา350บาทโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อขนาด30ซอฟต์เจล4กระปุกแถมฟรี4กระปุกซื้อ4แถม4รวม240ซอฟต์เจลปกติ 2,800 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 1,250 บาทเท่านั้นโทรตอนนี้ที่เบอร์026660009 02-666-0009 หรือช็อปง่ายๆได้ที่นี่สแกนเลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31กรกฎาคม2566ที่วีเดเร็กชีวิตดีๆมีได้ทุกวันคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมง
ลิ้นเจอมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองกันนะคะกับลิ้นจือมินค่ะคุณขมงใบซ้ำมงขอแนะนำลิ้นจือมินที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการนอนหลับซึ่งนับเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพที่อย.รับรองลิ้นจือมินขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือผสานกับคุณค่าวิตามินและแร่ธาตุรูปแบบสารสกัดในแคปซูลนิ่มค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านห้างสรรพสินค้าก็ได้ออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญได้ที่020263924นี่คุณสิริของแท้อย่างนี้เลยนี่ของแท้เลยนะคะใช่ครับของสีทองนะคุณนิชานะใช่ค่ะช่วงนี้ขโมยขโจรเยอะอย่างที่บอกไปค่ะเตือนกันมาเนี่ยไม่ได้เตือนเฉพาะคนที่เป็นคนธรรมดาอย่างเราเตือนขโมยกันด้วยนะคะว่าอย่าไปตัดสายไฟกันเลยค่ะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ตัดสายไฟบนถนนคิดว่าเดี๋ยวคนเห็นเลยลงไปตัดในท่อระบายน้ำริมทางด่วนค่ะคิดว่าเป็นสายไฟธรรมดาใช่ไหมคะจริงๆไม่ใช่นะคะสายไฟท่อระบายน้ำคือสายไฟแรงสูง 22,000 โวลต์ค่ะลงกันไป2คนตอนแรกเนี่ยรปภ.คุณสำเริงเห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นตะคุ่มตะคุ่มกันอยู่ข้างในแล้วมีคนนึงค่ะตะโกนเรียกมาจากในท่อเนี่ยบอกพี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยแล้วก็เงียบไปค่ะพี่สำเริงก็กำลังจะไปช่วยนะคะได้ยินเสียงไฟช็อตสามครั้งติดค่ะแล้วคนที่ตะโกนเรียกก็ขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆหนีไปเลยตอนแรกพี่สำเริงไม่คิดว่านี่คือการขโมยตัดสายไฟเพราะว่าไม่ค่อยมีคนรู้หรอกค่ะว่าข้างในนะมีสายไฟแรงสูงอยู่แล้วก็มีน้ำอยู่ด้วยสองคนนี้น่าจะมาขโมยตัดสายไฟแรงสูงเพื่อเอาไปขายแต่ด้วยความที่มันเป็นสายไฟ 22,000 โวลต์ค่ะแล้วมีน้ำซึ่งเป็นตัวนำไฟอย่างดีเลยช็อตค่ะสภาพศพที่มีคนเห็นแล้วรปภ.แล้วก็คนกู้ภัยเขาไปกู้ขึ้นมาได้อย่างทุลักทุเลเนี่ยนะคะตัวเนี่ยเปื่อยหมดเลยค่ะเพราะว่าโดนไฟช็อตหนังถลอกหมดทั้งตัวก็คือเห็นแล้วก็สงสารนะคะคนที่เสียชีวิตเนี่ยอายุน่าจะประมาณ 30-40 ปีค่ะสวมเสื้อลายกางเกงยีนสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีรองเท้าแตะมีขาขวาเนี่ยมีรูปสักไอ้มดแดงอยู่ด้วยที่ประกาศแบบนี้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยให้ญาติมาดูค่ะเอาศพไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนึงเหตุเกิดที่ทางด่วนสายบางเปนปากเกร็ดเชียงรากใหญ่สามโคกปทุมธานีนะคะก็เตือนกันมาว่าอย่าทำเลยค่ะเพราะว่าเสียชีวิตแล้วก็ไม่คุ้มเนาะแล้วญาติก็ยังไม่ได้รู้เลยค่ะว่านี่เป็นใครอะไรยังไงนะคะกรรมติดจรวดนะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของตายจากฮิสโตรกนะครับเมื่อคืนนี้ประมาณสัก4ทุ่มครับอยู่ที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่ตรงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาอาร์มอัจฉริยะใสนะครับรถมิตซูบิชิปาเจโร่คันนี้จอดติดเครื่องอยู่ครับเจ้าหน้าที่เขาก็ผิดสังเกตว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างครับมาเปิดประตูก็ไม่ออกครับก็น่าตัดสินใจนี้ค้อนทุบเข้าไปครับปรากฏว่าคนนอนอยู่ตรงนี้ครับไปปั๊มหัวใจอยู่แล้วครับในที่สุดแล้วไม่ฟื้นครับนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเสียชีวิตครับคุณปฏิวัติหรือเบียร์แก้วรัตนพรครับท่านอายุเพียง40ปีเท่านั้นเองท่านเป็นข้าราชการด้วยครับนักวิชาการที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีมีคนเห็นนะครับว่าช่วงหัวค่ำเนี้ยท่านออกไปออกกำลังกายเตะเป็ดฟุตบอลครับหลังจากนั้นก็จะกลับบ้านคงจะขึ้นรถนะครับคาดว่าอากาศมันร้อนแล้วก็เป็นฮีทสโตรกด้วยนะครับอยู่ในรถนี่เลยในที่สุดแล้วก็เสียชีวิตครับอันตรายครับระวังครับช่วงนี้ก็มีข่าวแบบนี้ทุกวันเลยจริงๆนะคะที่เยอะอีกอย่างนึงก็คือขโมยค่ะยังขโมยกันต่อแต่เรื่องนี้ไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนค่ะขโมยมอเตอร์ไซค์ขโมยจอดไว้กลางคืนเนี่ยแล้วเช้ามาอ่ะโล่งๆหายไปแล้วค่ะคนที่เขาเห็นบอกว่าสงสัยเด็ก10ขวบขโมยไปตายแล้วอายุเท่านี้ไปถามตำรวจดีกว่าค่ะคุณน้ำเพชรบอกว่าเนี่ยหนูจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ที่ตำบลบางพูดปากเกร็ดนนทบุรีหน้าบ้านหนูเลยอ่ะแล้วพอเช้ามาเอ๊ะทำไมบ้านมันโล่งนึกขึ้นได้เอ้ามอเตอร์ไซค์หายค่ะก็เลยไปดูภาพในกล้องวงจรปิดถามชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ามีโจรมีขโมยมาอายุประมาณ12ได้มั้งตอนแรกก็คิดว่าเป็นเด็ก12 13ค่ะตำรวจก็ไปพลิกแผ่นดินหาไอ้ขโมยรถไปทำไมไปจอดไว้ที่ไหนนะคะสุดท้ายต้องชมค่ะตำรวจที่สภ.ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะทราบตัวมาแล้วว่าคนที่ขโมยไปก็คือคน้องปลาอายุ13แล้วก็น้องกัสอายุ10ขวบค่ะเนี่ยตำรวจพาตัวไปบอกว่านี่ใช่ไหมปลากับกัสที่ขโมยมอเตอร์ไซค์เขาไปและเก่งด้วยนะคะต่อตรงแล้วก็สตาร์ทไปเลยอ่ะ
เออก็เลยถามว่าหนูจะเอามอเตอร์ไซค์เขาไปไหนเนี่ยจะเอาไปเล่นสงกรานต์ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14แล้วที่มาขโมยไปแล้วพี่น้ำเพชรก็มาแจ้งความเมื่อวานนี้นะคะก็ตกใจเหมือนกันแหละที่คนก่อเหตุเป็นเด็กก็เลยเรียกผู้ปกครองมาคุยว่าพี่จะเอายังไงยังไงหนูไม่อยากเอาเรื่องหรอกเพราะว่าน้องก็ยังเด็กอยู่เดี๋ยวจะเสียประวัติกันเปล่าๆแต่ก็ดูแลกันหน่อยนะชาวบ้านบอกว่าอยากจะฝากถึงผู้ปกครองจริงๆว่า2คนนี้อายุ10ขวบกับ13เนี่ยไปขโมยเหล็กในวัดบ่อยด้วยนะโอ้โหแล้วที่วัดเขาก็ไม่อยากแจ้งตำรวจค่ะเพราะว่าก็กลัวเสียประวัติอย่างว่าแต่ถ้าปล่อยไปอย่างนี้จะเป็นยังไงเหมือนกับน้องจะได้ใจแล้วนะคะขโมยเก่งขโมยบ่อยพ่อแม่ฝากดูหน่อยละค่ะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาตินะครับข่าวต่อไปก็เป็นข่าวใหญ่นะครับที่คุณเรชาผมรายงานไปเมื่อสัก 4-5 วันที่ผ่านมามีคนไปลักลอบนะครับให้อาหารลิงสุดท้ายยิงยาสลบแล้วก็เอาลิงขึ้นรถไปนะครับเพื่อไปกินหรือไปขายก็สุดแท้แต่จับได้แล้วครับวันนี้ตามทะเบียนรถคันนี้แหละครับเนี่ยถ้าคอนสวรรค์ครับปรากฏว่าไปถูกจับได้ที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับหลังจากที่มีผู้ชายเสื้อดำๆลงมาแล้วก็ป่ออ่านหว่านอาหารให้ลิงแล้วก็ใช้ลูกดอกนะครับยาสลบยิงแล้วก็เอาลิงขึ้นรถไปประมาณสัก 5-6 ตัวนี่นะตำรวจก็ตามสืบค้นนะครับในพื้นที่จังหวัดลพบุรีครับในที่สุดแล้วถูกจับได้เรียบร้อยนะคนยิงคนนะอายุเท่าไหร่ครับ14ปีครับไม่ต้องบอกชื่อนี่นะเจ้าของรถนะครับก็คือคุณสวนีสุขแจ่มใสแล้วก็คุณพุทธศรีคล้ายพึ่งที่เป็นผู้หญิงนะครับมาด้วยนี่นะนี่ครับ2คนนี่นะถูกนำตัวขึ้นโรงพักเรียบร้อยแล้วก็ตำรวจก็อุ้มด้วยนะครับมือคือลิงตัวที่ตายไปแล้วครับรับสารภาพนะครับว่าเอาลิงทั้งหมดนั้น5ตัวครับถูกยิงสลึมสลือเอาไปขายที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตัวละ 3,000 อีกตัวหนึ่งนะครับคือสลบซะก่อนแล้วก็ตายไปก็เลยเอาซากมากลับมาบ้านถูกจับเรียบร้อยครับแต่จะไปขายต่อเพื่อไปทำเปิดพิสดารหรือไม่อย่างไรตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบต่อครับอ้าวครับโอ้โหดูท่านั่งครับจริงๆก็น่าสงสารนะคะลิงเขาก็มีหัวใจแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปกินกันทำไมหมูหมักกับไก่ก็พอจะมีทานกันอยู่นะคะไปดูเห็บหมากันดีกว่าน่ากินกว่าเยอะค่ะเห็นไหมคะเค้กเห็บหมาที่เป็นที่เรื่องลือกันเนี่ยค่ะเห็บหมาทั้งตู้เลยเอ๊ะทำไมมีตุ๊กแกมาด้วยหรือว่านี่จะเป็นการฉลองความสำเร็จของร้านเค้กเห็บหมาค่ะมีไมเนอร์เชนเปิดตัวด้วยเค้กตุ๊กแกที่ร้านเวทมนต์นะคะร้านนี้อยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะเขาบอกว่าแหมตอกย้ำความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ไปกับเค้กเห็บหมาที่มีคนมาซื้อเยอะมากคนเราเนี่ยก็อยากกินเค้กเห็บหมากันนะคะก็เลยทำเค้กตุ๊กแกค่ะและขอบอกเลยว่าไม่ถูกนะเนี่ยตัวเนี้ยกับแก่เนี่ยเค้กกับแก่ราคา890บาทอ้าวแพงกว่าเค้กธรรมดาที่น่ารักน่ารักแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงอีกนะคะถามว่าทำไมแพงบอกว่าดีเทลน้องเขาเยอะทำต้อง2ชั่วโมงกว่าจะได้เค้กตุ๊กแกขึ้นมาแต่ไม่ง้อนะจ๊ะเพราะว่ายอดสั่งซื้อเยอะนะตุ๊กแกของจริงต้องตาแดงๆแบบนี้เหมือนมากเลยอ่ะคือกินไปนี่ไม่รู้จะรสชาติเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้ออเดอร์เต็มเลยค่ะย้ำนะคะอยากไปอุดหนุนคนไอเดียเจ๋งๆแปลกๆอย่างนี้ที่ร้านเวทมนต์ถนนคูเมืองตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะเพจสำรวจโลกเขามาคอมเมนต์เลยนะคะว่านี่แหละมีเค้กหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวดังกระหึ่มโซเชียลอันนี้เป็นไอเดียดีๆสำหรับคนที่ไม่รู้จะขายอะไรขายอะไรก็เหมือนคนอื่นเขานี่แหละค่ะต้องใส่ไอเดียเข้าไปคุณสุวิทย์เอาอะไรคะเห็บตัวไหนดีหรือว่าตุ๊กแกมีแย้มีอะไรก็น่าจะดีนะคะกำลังเลือกอยู่นะครับแมงสาบเลือกแล้วครับกินอาหารอะไรที่มีประโยชน์นะครับเป็นสมุนไพรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันครับของดีๆมีประโยชน์เดี๋ยวกลับมาค่ะคุยขมุบายสามโมคุยขมุบายสามโมเดี๋ยวนี้ซันไรท์เฟรชถ้าตากข้ามคืนทำให้ผ้าเหม็นอับแค่ใช้ดาวนี่ซันไรท์เฟรชแม้ตากในร่มข้ามคืนผ้าก็หอมเหมือนตากแดดมั่นใจใช้ดาวนี่ร้อนนี้ฟรีค่าไฟ3เดือนกับ Air Carrier 3ดาวถึง31พฤษภาคมนี้เซฟค่าไฟแค่ใช้ Air Carrierใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับร้อนนี้ฟรีค่าไฟ3เดือนกับ Air Carrier 3ดาวถึง31พฤษภาคมนี้ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตก
ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอยากได้ผิวหน้าสวยไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งดูอินฟูฉ่ำน้ำและใสเด้งสัมผัสได้ใหม่ Nivea Extra Bright C and Hyya Serum ผสานพลังวิตามินซีเข้มข้น500เท่าพร้อมให้ยารูรอน3ขนาดผิวดูใสเด้งสัมผัสได้ใน3วันใหม่จาก Nivea รู้ไหมครับว่าการจัดสรรคลื่นความถี่และการรักษาสิทธิวงโคจรดาวเทียมจะทำให้เราทุกคนมีชีวิตดีขึ้นสัญญาณถ่ายทอดสดชัดแจ๋วเหมือนไปนั่งอยู่ขอบสนามคุณแม่เข้าถึงความรู้ได้สบายสบายและยังเปิดโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆอย่างทั่วถึงขอบคุณนะครับความสุขของบ้านหลังเนี้ยก็เพราะทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไม่มีสะดุดไงล่ะจัดสรรคลื่นความสุขเพื่อทุกคนคุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสามโมงขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอาปาเช่ I love อาปาเช่หยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบไปรษณีย์ไทยส่งพลังสร้างสัมพันธ์ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นมีข่าวดีไหมคะครับเมื่อกี้ดูตู้แกใช่ไหมน่ากลัวแล้วก็น่ากินด้วยไปดูช้างตัวเป็นๆดีกว่าช้างน้อยเพิ่งเกิดมาอีกแล้วโอ้โหอีกแล้วครับนี่นะดกจริงๆปางช้างแห่งนี้ครับนี่นะที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้สวนนุชพัทยาครับวันนี้ได้มีการจัดทำพิธีรับขวัญช้างน้อยพร้อมกับตั้งชื่อเลยครับว่าพลายชายครับเป็นการรับขวัญนะครับของสวนนุชนี่เป็นประเพณีแล้วครับที่มีการจัดทุกครั้งที่มีการกำเนิดของช้างตัวใหม่ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ลูกช้างแล้วก็แม่ช้างให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับมีคุณกำพลตันชัจจาประธานสวนนุชพัทยาพร้อมด้วยพระครูเกษมกิติโสพลพระอาจารย์จ้อยครับเจ้าวาดวัดสามัคคีบรรพตเป็นประธานเพื่อเป็นสิริมงคลครับในการจัดขบวนรับขวัญคราวนี้นะครับก็มีขบวนนางรำนี่นะซึ่งนะครับรับขวัญนี้ช้างนั้นตกลูกนะครับเมื่อเวลา 3:05 ของวันที่9เมษายนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเชือกที่2ของปีนี้ครับแม่ช้างก็คือว่าพังยกอายุ15ปีนี่ครับออกมาเห็นสดๆเลยครับพ่อช้างชื่อว่าพรายหนิงหน่องครับโอ้โหนี่นะอายุ28ปีนี่ถือว่าตัวเป็นผสมพันธุ์เลยครับเนี่ยภายในพิธีก็มีการจัดคล้องพวงมาลัยเจิมหน้าผากพร้อมกับประพรมน้ำมนต์ให้กับแม่ช้างแล้วก็ลูกช้างเพื่อเป็นการรับขวัญช้างด้วยได้เห็นภาพสดๆเมื่อสักครู่นี้ครับพอโตขึ้นมานิดนึงเขาก็เดินได้พอตอนนี้ได้แข็งแรงนิดนึงก็ทำพิธีการนี่นะรับขวัญช้างตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปางช้างที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีสำหรับปางช้างจากกรมปศุสัตว์ครับแล้วก็สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารแห่งชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยครับที่สวนนุชนี่นะครับปางช้างตรงนี้บอกว่าเลี้ยงดูช้างได้ดีที่สุดในมาตรฐานครับโอ้ยแล้วมีช้างเยอะมากหลายร้อยเชือกเลยนะคะดีใจด้วยได้ช้างเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วหนึ่งเชือกนะคะมีของดีๆมาฝากกันค่ะช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บมีเยอะไปหมดยังไงก็ต้องดูแลตัวเองค่ะมีคนที่เขาป่วยจริงๆเจ็บจริงๆแล้วอาการดีขึ้นเพราะอะไรอันนี้ต้องดูกันเลยนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายอยู่ด้านนู้นแล้วค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุวิทย์และพี่หนึ่งนะคะวันนี้นะคะอย่างที่พี่หนึ่งบอกไปว่าเรื่องของปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะไหนจะฮีทสโตรกอีกไหนจะฝุ่น PM อีกโอ้โหมากมายทีเดียวนะคะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะเป็นคุณยายท่านหนึ่งแต่ว่าตอนนี้หายดีเรียบร้อยแล้วเธอเคยมีภาวะนะคะเส้นเลือดในสมองแตกค่ะแล้วก็ตอนนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์สุขภาพให้เราได้ฟังกันนะคะขอต้อนรับนะคะคุณยายมะลินะคะแล้วก็คุณหนิงค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณยายมะลินะได้เลยค่ะแข็งแรงอยู่เลยค่ะ
ือทีนี้ฝนน่ะเราได้อ่านบทความต่างๆเกี่ยวกับทางการแพทย์มานะคะใครที่มีภาวะเส้นเลือดในสมองแตกกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้เนี่ยต้องอาศัยเวลานานมากๆหรือบางคนถ้าแบบ worst case มากๆก็คืออาจจะเป็นเจ้าหญิงนิทรากลับมาไม่ได้เลยแต่คุณยายมะลิกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะคะเล่าประสบการณ์ให้ฝนฟังแรกๆยายเนี่ยเป็นคนแข็งแรงค่ะไม่เคยไปหาหมอไม่มีโรคประจำตัวไม่มีความดันไม่มีเบาหวานค่ะไม่มีหัวใจไม่มีโรคหัวใจคือปกติทุกอย่างเลยปกติทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ยังว่าตัวเองแข็งแรงไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะพอดีมีอยู่ตอนเย็นนะคะอยู่ๆก็ล้มลงหมดสติวูบไปเลยวูบไปเลยค่ะไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าทั้งที่แข็งแรงเนี่ยนะคะก็มาฟื้นอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอบอกว่าคุณยายเส้นเลือดสมองแตกโอ้นี่เป็นมานานหรือยังคะคุณยายคะจะครบปีแล้วค่ะค่ะได้ทราบข่าวมานะคะว่าคุณยายเนี่ยล้มเมื่อประมาณพฤษภาคมปีที่แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าคือจะครบปีแล้วแต่ทีนี้ฝนอยากจะทราบค่ะหลังจากที่เราล้มหลังจากที่เรารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วอ่ะคุณยายรักษายังไงถึงฟื้นตัวไวขนาดนี้คะคุณยายก็ออกจากโรงพยาบาล นะคะ2อาทิตย์ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ลูกก็เอามียาคุณหมอด้วยนะคะยาคุณหมอด้วยแล้วก็สมุนไพรไบมินี่พัทนะคะทานควบคู่แรกๆเนี่ยคุณยายก็ทานเช้า3แล้วก็ก่อนนอน3ค่ะแล้วก็พอแรกๆก็คิดว่าคนเข้าด้วยกันนะคะตอนนี้ยังไม่ฟื้นนะคะแต่ช่วงนี้เมื่อ2วันก่อนคนขับรถก็เป็นค่ะอยู่ๆแต่เขารู้สึกตัวนะว่าเขาชาไปข้างนึงแล้วจะมีสัญญาณสัญญาเริ่มบอกแล้วค่ะแต่ยายนี่ไม่มีสัญญาณเลยนะคะว่าจะสมองเส้นเลือดสมองแตกว่าจะมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกค่ะพอฟื้นใช่ไหมคะยายก็กลับจากโรงพยาบาลกั้นฉี่ไม่อยู่ฉี่ก็ยืนฉี่เลยแล้วก็หงุดหงิดนอนไม่หลับอันนี้คือ side effectใช่ค่ะที่เรามีอาการเส้นเลือดในสมองแตกถูกใช่ค่ะแล้วก็ความจำก็ไม่ดีความจำก็ไม่ดีสายตาก็ไม่ดีลูกได้จำลูกได้ไหมจำลูกก็ไม่ได้จำหลานก็ยังไม่ได้ค่ะภายใน2วีคนั้นค่ะพอได้สัก2อาทิตย์นะคะก็เริ่มทานยาคุณหมอแล้วก็บายเบนี่พาสสมุนไพรเนี่ยค่ะช่วยดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นเรื่อยสายตาก็ดีค่ะไม่ต้องใส่แว่นเลยค่ะแล้วก็ความจำดีไม่หงุดหงิดค่ะนอนหลับสบายเริ่มกั้นฉี่อยู่แล้วก็แบบไม่มีปัญหาแล้วค่ะเรื่องนี้ค่ะแบบพอสองอาทิตย์เลี้ยงหลานได้เลี้ยงหลานได้เนี่ยความสุขนะคะของคนที่แบบกลับมาเป็นปกติยายยังกลัวอยู่เลยแรกๆไม่รู้จะกลับมาเป็นปกติไหมยายเขากลัวอะไรนะที่ปากเบี้ยวใช่ไหมเคยเห็นนะคะปากเบี้ยวใช่ไหมคะแล้วก็ปากเบี้ยวตัวเอียงเดินไม่ตรงพูดไม่ชัดเรื่องแล้วก็เดินไม่ตรงการทรงตัวต่างๆใช่ค่ะแล้วก็กลัวชาไปข้างนึงเหมือนคนอื่นเพราะว่าเจอเยอะทีนี้เราก็หลายๆคนคงสนใจเหมือนฝนแล้วว่าการรักษาของคุณยายที่ควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันคืออะไรคะก็มันเป็นการทานสมุนไพรควบคู่นะคะเพราะมีเป็นตำรับที่แบบใช้มานานแล้วด้วยนะคะทีนี้หนิงเล่าก่อนว่าเรื่องโรคเรื่องสมองแตกมันเป็นสิ่งที่ฮิตฮอตฮิตมากทุกคนจะกลัวมะเร็งแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่า 29% เนี่ยเรื่องหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะซึ่งเส้นเลือดสมองแตกนี่คือเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยอยู่ 29% สูงกว่าโรคมะเร็งโรคมะเร็งอยู่แค่ 17% นะนี่ถึงบอกว่าเป็นโรคยอดฮิตมากๆที่คุณจะเป็นกันแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ข้างในร่างกายมันเหมือนกับระเบิดเวลาที่อยู่ติดตัวนะคะเหมือนยายมะลิอยู่ๆก็ไปเลยอันนี้เมื่อกี้ข่าวเมื่อกี้ก็เหมือนกันอยู่ๆก็ไปแล้วก็ถึงแม้คุณโชคดีรถพยาบาลมาถึงไม่ใช่ว่าคุณจะรอดนะไปส่งไม่ทันหรือว่าแบบแก้ไขไม่ทันมันก็ไปไม่เหมือนกันนะคะมันคืออย่ามาบอกว่าเอ้ยเราไม่เป็นอะไรชะล่าใจใช้ชีวิตอย่างชะล่าใจไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้หนิงก็เลยเอาตัวผลิตภัณฑ์ที่บำรุงสมองและสายตาแล้วก็หูของเรานะคะให้มาดีตรงนี้ได้บำรุงนะคะก็คือตัวไมบรายนี่พลัสนะคะสูตรนี้คัดสรรพิเศษเราจะใช้ที่คลินิกของเราเองซึ่งแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่าของเราเนี่ยเนื่องจากที่ใช้ที่คลินิกมาก่อนกับคนไข้ของเราแล้วนะคะเรายังมีงานวิจัยนะคะนี่ที่มาจากมหาลัยชื่อดังนะคะอันนี้ทำไว้แล้วด้วยนะคะไปดูได้เลยนะคะว่ามีสมุนไพรทั้งหมดนะคะ5ชนิดไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีอายุ6ปีขึ้นไปนะคะเห็ดหลินจือใหญ่แบบนี้นะคะได้สารอาหารที่ดีมากๆแล้วก็งาดำเกากี้แล้วก็รวมทั้งหนิงใส่เพิ่มก็คือวิตามิน A B
A B 5แล้วก็ B 12นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำด้วยเป็นรูปแบบทานง่ายทำจากแคปเป็นแคปซูลนะคะทำให้คุณทานง่ายและเป็นสารสกัดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เรามีมาตรฐานการผลิตนะคะ GMP ฮาลาลแล้วก็มีเลขอย.ได้อนุสิทธิบัตรด้วยเพราะตัวนี้ทำมานานแล้วที่บอกใช้ที่คลินิกนะคะมันต่างกับที่อื่นเพราะว่าอย่างอันนี้เราใช้ที่คลินิกเรารู้ว่าคนไข้เราใช้แล้วดีขึ้นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือใช้ควบคู่กับการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยทานยากไหมคะคุณหนิงไม่ยากค่ะก็ใช้แค่3เม็ดก่อนนอนวันนี้ก็ทานบำรุงไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน่าสนใจมากคือหลายๆคนอยากจะดูแลสุขภาพแบบคุณยายมะลิละคือวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพวกเราไหมคะโปรดีมากนะคะวันนี้นะคะ2กล่องนี่1,490 บาทเท่านั้นจากปกติ 2,400 นะคะแล้วก็พิเศษซื้อ2ชุดนี้แถมสมาร์ทวอทช์ให้ด้วยนะคะ อันนี้เพื่อดูแลวัดการเต้นหัวใจคุณภาพการนอนนับก้าวแจ้งเตือนได้หลายฟังก์ชันมากๆนะคะจำกัด30เซตเท่านั้นค่ะจะส่งฟรีทั้งประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยโทรมา023999000นะคะ023999000หรือแอดไลน์แอดเทอร์พลัสนะคะสแกน QR code เก็บไว้ก่อนมีผู้ชี้ชันปรึกษาตลอดมิสคอก็ถือว่าได้สิทธิ์แล้วนะคะใช้เยอะมากเพราะว่าตัวนี้คือแบบใช้ดีจริงๆแล้วที่บอกว่าทั้งครอบครัวหนิงใช้คุณยายหนิงก็ใช้คือคุณยายหนิงอายุ90กว่าปัจจุบันยังเล่นเปียโนได้โอ้โหอ่านภาษาอังกฤษเป็นเลิศแต่คุณยายจบแค่ป.4 นะแต่สามารถที่จะทำพวกนี้ได้เพราะว่าเขาก็ทำบำรุงเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอย่าปล่อยให้สมองของคุณแบบเหมือนไปไกลแล้วไวคือหน้าตาเรามาดูแบบว่าเหี่ยวย่นแต่สมองของคุณเหี่ยวไปขนาดไหนต้องดูแลจากข้างในด้วยอาซาโปรโมชั่นอีกรอบนึงค่ะคุณหญิงโปรโมดีมากนะคะ2กล่องตัวนี้นะคะ1,490 บาทบำรุงสมองเพราะสมองของคุณมีแค่อย่างเดียวไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะไปหาซื้อตามตลาดไม่ได้บำรุงเขาก่อนค่ะซื้อ2ชุดหนิงแถมสมาร์ทวอทช์ให้ด้วยนะคะวัดการเต้นหัวใจคุณภาพการนอนนับก้าวแจ้งเตือนได้หลายฟังก์ชันจำกัด30เซตเท่านั้นนะคะจะส่งฟรีทั้งประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยโทรมา023999000ค่ะ023999000หรือแอดไลน์แอดเฮอร์พลัสนะคะสแกน QR code เก็บไว้ก่อนนะคะก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาตลอดมิสคอลก็ถือว่าได้สิทธิ์อย่างที่บอกพูดเร็วขนาดนี้ถ้าเกิดฟังไม่ทันเนี่ยจริงๆหรือดูไม่เห็นเนี่ยหน้าจอไว้ก่อนเลยตอนนี้ไม่แสดงว่าสมองคุณช้าแล้วหรือคุณจำอะไรต่างๆไม่ได้ลืมขี้หลงที่ลืมตื่นมาไม่เฟรชนะคะไม่สดชื่นเป็นไมเกรนพวกอะไรคืออาการเบื้องต้นที่มันจะไปต่อค่ะโอ้เรียกได้ว่าโทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะคะ023999000นะคะย้ำเบอร์อีกรอบ023999000นะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมรีบโทรตอนนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูแลจริงๆโดยเฉพาะสมองใช่แล้วค่ะไม่เปลี่ยนนะคะใช่แล้วต้องดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหนิงนะคะขอบคุณมากมากเลยแล้วคุณยายมาลีด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เราสามคนหมดหน้าที่แล้วส่งต่อไปที่คนที่สุขภาพดีฝั่งนู้นกันเลยดีเลยค่ะตัวช่วยนะคะนี่คุณสุวิทย์ต้องทานเยอะๆเลยเพราะว่าเราจะได้อารมณ์ดีสุขภาพดีสมองดีด้วยค่ะพูดถึงอารมณ์ดีมีอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะโหลดไว้จะได้มีความบันเทิงกับคอนเทนต์ดีๆยังไงก็ขาดไม่ได้กับแอปนี้ค่ะเมลโลป๊อปนี่โอ้เดี๋ยวนี้ไทยไม่มีเชยเลยนะคะสายแอปพลิเคชันต้องโหลดไว้เลยค่ะเมลโลป๊อปนี่มีคอนเทนต์ที่เอ็กซ์คลูซีฟฟินๆเยอะไปหมดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วของสายไอดอลและสายแฟนดอมนะคะดาวน์โหลดกันไปไม่ได้พลาดกิจกรรมต่างๆแน่นอนค่ะความสนุกความบันเทิงมีเพียบอย่าลืมชื่อนี้ค่ะแมวล็อปพ็อปนี่มีได้ยังในคุณสวิตต้องโหลดนะคะในชั้นนี้แล้วด้วยรีบเลยนะครับกลับมาก็หมดเวลาพอดีนะครับเราจะลาด้วยภาพข่าวใหญ่ที่วันนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับไปรับศพน้องจีจี้เน็ตไอดอลสาวชื่อดังหลังจากที่ถูกนักเรียนเตรียมทหารปี2เป็นแฟนกันนะครับยิงเพราะว่าความรักนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านกันละกันครับพรุ่งนี้พบกันเช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านนาทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันทุกสุขบ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมง